มาที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในประเทศเยอรมนีกันบ้างครับเจอปัญหาเรื่องของการส่งก๊าซจากทางรัสเซียมีปัญหาอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าทางรัสเซียได้แจ้งมาบอกว่าจะหยุดส่งก๊าซตามการซ่อมบำรุงประจำปีนั่นเองครับซึ่งทางรัสเซียก็ชี้แจงบอกว่าก็เป็นแบบนี้ทุกปีนะก็มีการกำหนดการไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทางเยอรมนีค่อนข้างที่จะเกรงก็คือว่าปัญหาว่าหลังจากที่มีการซ่อมบำรุงแล้วเนี่ยนะครับจะมีการเปิดส่งก๊าซอีกหรือไม่อย่างไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือทางเยอรมนีโดยทั่วไปแล้วจะไปรู้ตอนช่วงประมาณก่อน1วันก่อนหน้าที่จะมีการเปิดส่งก๊าซกันต่อนั่นเองนะครับแล้วก็สถานการณ์เวลานี้เนี่ยอาจจะไม่ปกติสักเท่าไหร่ทีนี้ทางฝั่งของเยอรมนีเองก็พยายามที่จะผ่านกฎหมายฉุกเฉินนะครับในการที่จะให้ผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินได้เขาบอกว่าเป็นความจำเป็นจริงๆครับหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานของเยอรมนีเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ครับว่าเยอรมนีกำลังเข้าสู่ความมืดมนหลังจากท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ที่ส่งก๊าซจากรัสเซียจะต้องหยุดการส่งก๊าซนาน10วันโดยรัสเซียแจ้งว่าเป็นการปิดเพื่อบำรุงรักษาประจำปีโดยจะเริ่มระงับการส่งก๊าซตั้งแต่เช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเป็นต้นไปขณะที่คราวส์มุลเลอร์ผู้อำนวยการหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบพลังงานเยอรมนีระบุว่าจะมีการระงับส่งก๊าซเพื่อการดับบำรุงรักษาแต่ว่าไม่มีใครบอกได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเพราะหลังการบำรุงรักษาแล้วเสร็จเนี่ยจะมีการจ่ายก๊าซผ่านท่อนี้อีกหรือไม่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือรอดูเท่านั้นครับเพราะว่าจะไม่มีวันได้รับข้อมูลใดๆเลยจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของการบำรุงรักษาแต่ตอนนี้ปริมาณก๊าซถามว่าเพียงพอไหมยังคงเพียงพอในเยอรมนีนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปิดท่อก๊าซเนี่ยอยู่ที่ความยาว 1,220 กิโลเมตรแห่งนี้เพื่อบำรุงรักษาเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่าง10จนถึง14วันแต่ไม่เคยมีครั้งไหนครับที่จะเกิดความกังวลว่าท่อดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเท่ากับครั้งนี้เลยโดยโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีระบุว่าฉากทัศน์แห่งฝันร้ายอาจจะเกิดขึ้นได้คือการที่ไม่มีก๊าซถูกส่งผ่านท่อนี้มาอีกเลยและด้วยความสัตย์จริงครับเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับกรณีเลวร้ายที่สุดและทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าวขณะที่ทางฝากฝั่งรัสเซียครับดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่ารัสเซียกำลังใช้พลังงานเป็นอาวุธทางการเมืองโดยย้ำว่าการปิดซ่อมบำรุงเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์เยอรมนีพยายามที่จะลดการพึ่งพาก๊าซของรัสเซียโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสภาทั้งสองของเยอรมนีได้ผ่านกฎหมายฉุกเฉินครับเพื่อเปิดทางให้มีการเปิดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอีกครั้งหนึ่งซึ่งนายฮาเบกระบุว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่จำเป็นต้องทำครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ